ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดรายการนัดใหญ่นัดซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ครับสู้กันที่พิกัด138ปอนด์ครับเอาล่ะครับยกที่1ครับตามดูเลยนะครับเพชรศรีนินน้ำเงินครับกับน้องศึกแดงจากเพชรศรีนินสิทธิ์เชฟบุญธรรมมาเป็นเพชรศรีนินชอไทยเศษและก็ล่าสุดครับเป็นเพชรศรีนินทีเด็ด99กับน้องศึกกกัปปนาถกับน้องศึกนี่ครับเป็นมวยซ้ายนะครับสร้างจังหวะกันครับหมัด1 2แล้วก็เตะขาครับซ้ายเจอขวาครับคู่นี้ในช่วงที่ยังไม่เปิดเกมแบบ 100% นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับจิวเจิ้งกูเซินเจียวหนังครับ026882324ครับยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตรากระบูนครับโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้เทฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าโดยเฉพาะแอนตาซินนี่เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับก็มอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็มอบให้ 30,000 บาทต้องขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาอย่าพลาดนะครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขนองศึกกับทางด้านของเพชรศรีนินซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดนะครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆครับเดี๋ยวครับดันออกไปครับทางด้านของขนองศึกบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดพี่ตู่นะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับกรรมการมือดีของมวยดีพิธีไทยขึ้นทำหน้าที่ใกล้ๆครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่โอมนะครับโอม MBK ครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรศรีนินไฟที่ผ่านมาล่าสุดนี่ต้องบอกว่าไปโชว์ผลงานไว้ดีนะครับที่สนามมวยราชดำเนินครับเพชรศรีนินพลิกชนะคะแนนทางด้านของพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมมาครับครับก่อนนั้นก็แพ้น็อกยก4ก้องธรณีครับแล้วก็ชนะคะแนนประจันบานก็เรียกว่ายกระดับผลงานตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับแหละครับส่วนขนองศึกเองครับ3ไฟหลังนี่ชนะน็อก2ครั้งครับเอาชนะน็อกเอ็กซ์ต้าครับชนะน็อกมาเทียสครับแล้วก็ล่าแล้วก็ชนะคะแนนธงสยามฟอร์มดีขึ้นโดดเด่นขึ้นครับเหมาะสมเลยนะครับคู่นี้ครับถ้าเกิดเป็นคู่บ่าวสาวก็กิ่งทองใบหยกครับเป็นซ้ายเจอขวาครับวันนี้จะเป็นทีของใครครับใครจะทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าต้องพักกันแป๊บเดียวครับให้มวยดีวิถีไทยครับสร้างศรัทธาต่อแฟนมวยทั่วประเทศครับเขาบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ดูสนุกลุ้นกันได้เสียเลยครับผลงานพิสูจน์ศรัทธาครับบนเวทีครับเชกเช่นเดียวกันนะครับน้องๆทั้งสองคนก็ต้องโชว์ศักยภาพครับโชว์ฟอร์มให้ดีด้วยครับพิสูจน์ศรัทธาต่อแฟนมวยครับขยับสร้างจังหวะกันยังไม่หลุดยังไม่หลวมยังเต็งๆกันอยู่นะครับล่ะครับสร้างจังหวะเตะซ้ายไปครับเพชรศรีนินก็ไวพอนะครับยกเข่าขวาบังไว้นะครับนี่คือเจนใหม่รุ่นใหม่ในสังกัดของท่านนายกกรรมนาถชูสุวรรณครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีอย่างนั่นแหละครับพลกิจนพกิจนะครับมีทวนมีการกอกรรมนาถที่โด่งดังไปก่อนหน้านี้แล้วครับทวนก็กลับมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผลงานของเนี่ยครับขนองศึกนะครับขนองศึกแข้งซ้ายครับไม่ธรรมดาเลยครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูครับใจเย็นๆนะครับดูดีๆครับตอนนี้กำลังหาช่องอยู่ครับเอาละครับพับได้เพชรศรีนินสายหนักแรงนะครับขนองศึกครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับเตะซ้ายไปครับขนองศึกเพชรศรีนินประเภทค่อยบ่อยั่นครับขยับเข้าหาครับเป็นมวยที่ชอบท้าดวลชวนปะทะอยู่แล้วครับเตะซ้ายไปตามด้วยหมัดซ้ายครับแม่ไม้คู่ครับลูกลักษณะแบบนี้ทำให้คู่ต่อสู้ระวังยากเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับซ้ายไปครับเตะขาครับเพชรศรีนินครับมีวิธีแล้วครับที่จะชกให้ชนะครับขยับเข้าไปครับแผนใครแผนมันนั่นแหละครับท่านผู้ชมดูนะครับอุ้ยมาไม่เต็มวงครับศอกรับอีรันม้วนแผ่นดินครับถ้าโดนนี่ถ้าได้นับได้น็อกนี่
รับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินด้วยครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหดูเพชรศรีนินท์ครับแกโดนแบบไหนแกคืนแบบนั้นเลยครับแกคืนแบบนั้นเลยครับขนองศึกเตะขาแกเตะขาครับขนองศึกเตะลำตัวแกเตะลำตัวครับเชื่อว่าเกมน่าจะเข้มข้นแล้วครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นครับแข้งซ้ายคืนไปเอาละครับปล่อยของกันแล้วครับเริ่มปล่อยของแล้วครับของหนักของแรงมาแล้วครับหมัดซ้ายมาขนองศึกขยับเข้าไปครับหมัดศอกซ้ายครับยังครับยังไม่แหกขยับเข้าไปเตะซ้ายครับดักได้สวยเลยนะครับขนองศึกครับเพชรศรีนินเตะขาครับเน้นช่วงล่างโดนหมัดถึง2ของขนองศึกครับมาคัดขวาแล้วเตะขาคืนครับแหมมันจะไปยากอะไรครับคืนกันเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแล้วครับหมัดมาคืนด้วยหมัดครับแข้งมาคืนด้วยแข้งครับคืนด้วยแข้งนะครับพับในมาคืนด้วยพับในเลยครับดูครับต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับงานนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่เลยครับอยู่ที่จังหวะจริงๆครับหมัดซ้ายมาขนองศึกเนี่ยครับหมัดซ้ายอีกครั้งนึงซ้ายทั้งแถบนะครับนี่ซ้ายทั้งแถบนะครับหมดยกครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับดูภาพไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าไปด้วยครับทางด้านของพลอยวิทยาหรือว่าสิบรีชลวิทย์รีดาศักดิ์ครับก็เรียกว่านำดอกไม้ทุกเทียนนะครับพวงมาลัยมากราบลาอุปสมบทกับผู้บริหารของมวยดีวีดีไทยนะครับซึ่งงานอุปสมบทก็จะมีโกเดชพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นประธานนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับกราบลาอุปสมบทกับท่านสจวิชิตแล้วก็คุณธมิตรเป็นแก้วสเอเรียบร้อยแล้วครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณข้ามันไก่จ่าแปะแสงมรกตขอบคุณโชติบางแสนนะครับท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงสุจีบะหมี่เกี๊ยวสจโต๊ะปราจีนทูทางด่วนนะครับพรยาลาเบสเชียงใหม่ท่านนายกวาวพัชธรสิทธิการนะครับอูดอุดรแล้วก็สุไลมานลูกสวนครับแล้วก็อีกทุกท่านแหละครับที่เรียกว่านำอาหารมาออกร้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนไว้ได้รับประทานฟรีครับในวันนี้ครับบนเวทีครับยกที่3เอาละครับทางด้านของเพชรศรีนินต้องบอกว่าเปิดเกม 100% แล้วนะครับใส่เข้าไปวงในเด้งตีมันต้องแบบนี้ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดไม่ต้องบิ้วเลยครับพี่ตู่ไม่ต้องบิ้วเลยครับคือตามทรงตามฟอร์มเลยนะครับยกนี้นี่เกียร์ถอยไม่มีแล้วครับตัดล่างไม่ล้มไม่เป็นไรขยับเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายดักเอาไว้ครับดันเข้าเชือกเจอเข่าซ้ายของขนองศึกมาไปเจอเข่าดอกนี้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดินต่อครับมาเจอเข่าครับพลิกมาอ้าวล้มอะไรอยู่ข้างล่างครับนี่ครับมีได้มีโดนครับต่อยซ้ายลำตัวครับขนองศึกเพชรศรีนินตีเข่าซ้ายสวยครับแล้วก็แม่ศอกไม่ถึงครับเจอศอกขึ้นมาตีเข่าขวาครับเพชรศรีนินเจอเข่าขวาของขนองศึกกระตุกเอาเด้งตีนะครับกรรมการพงศักดิ์ประม่อมแยกออกมาถึงตรงนี้ครับไม่ต้องบิ้วแล้วนะครับเชื่อว่าถึงอาวุธนะครับน่าจะเข้มข้นเราใจมัดขวาใส่เข้าไปเพชรศรีนินครับรายนี้จอมตีเดือดอยู่แล้วนะครับตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับทางด้านของขนองศึกตีไม่ได้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับสู้กันต่อนะครับเตือนทั้งคู่ครับเชือกพลิกหาเหลี่ยมตีแทงเข่าครับแทงเข่าซ้ายขึ้นมาเข่าขวาไปครับขนองศึกยกบาง1 2ครับแยกใบอีกครั้งนึงครับเพชรศรีนินเดินต่อแน่ครับขยับไปครับมาจะแทงเสียหลักเล็กน้อยเอาหมัดซ้ายเอาต่างคนต่างเฉียวครับเข่าขวาสวยครับเข่าซ้ายขึ้นมาแทงขวาระบังเอาไว้เชือกทั้งคู่แยกออกมาครับนั่นแหละครับวงในแต่งนานกรรมการแยกเลยครับตามต่อน่าสนใจครับจะจบแบบไหนอย่างไรครับเพชรศรีนินเอาละครับเดินเข้าไปเจอศอกซ้ายครับทางกระแพงหน้าไว้ครับทางด้านขนองศึกจะไปบูแลกไม่ได้นะครับอ๋อแล้วครับแข้งซ้ายหนักแรงๆครับปวดมาแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าสะท้านแล้วครับ138ปอนด์ครับขยับไปต่ออุ้ยเจอศอกซ้ายครับโอ้ต้องบังด้วยนะครับโอ้ยลูกนี้เสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเล็กน้อยครับเพชรศรีนินครับโอ้ยคนนึงฮุกซ้ายคนนึงแทงเข่าซ้ายครับไอ้ครับเอาสับศอกขวาไม่โดนครับเตะพับในได้เอาเตะซ้ายได้ครับขนองศึกต่อยขวาสับศอกขวาครับเพชรศรีนินโอ้ยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังครับ185ตลบไปแล้วครับภาพช้าๆช็อตสวยๆนะครับหมัดขวาทางด้านของเพชรศรีนินครับต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาเปิดเกมได้ใจท่านผู้ชมแล้วนะครับ
กล้าแรกกล้าลุยกล้าบวงแล้วครับในขณะที่ทางด้านของขนองศึกก็เบรกแบบแรงๆเหมือนกันครับเนี่ยครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วพลิกออกมาโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจนะครับท่านผู้ชมไม่ผิดหวังครับคู่เอกคู่อะไรของมวยดีวิถีไทยในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ครับตามกันต่อนะครับบนเวทียกที่4ครับยังมีเวลาทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือและจบแบบไหนคู่นี้น่าสนใจครับเดินเร็วขึ้นแน่นอนแล้วครับเพชรศรีนินครับแต่ว่าไอ้ความเร็วขึ้นจะทำได้ดีขนาดไหนครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับขนองศึกไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วครับถ้าเกิดยืนคุยนี่แหมมันเข้าร่องแข้งซ้ายครับพยายามจะถึงตัวเอาตีเข่าซ้ายได้แต่แหมพอไปเชือกปุ๊บกรรมการก็จะมาเด้งเชือกครับเด้งเชือกเบื้องต้นถ้าเกิดยังไม่ออกก็ต้องห้ามโอ้ยเนี่ยครับหนักแทงแล้วตั้งไว้เลยครับทางด้านของขนองศึกแต่ว่าเพชรศรีนินครับแกทะเลาะไม่เลิกจริงๆนะครับใต้ตาขวาดูเหมือนว่าใต้ขอบตาขวานี่ปริแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเลือดไหลออกมาวิ่งเข่าขวาตึ๊กกระบายวงในไล่แขนศอกแขนอยู่เข่าขวาประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรศรีนินค่อยๆขยับครับเจอศอกซ้ายต้องบอกว่าได้เสียวทุกช็อตจริงๆครับทนจริงๆครับเพชรศรีนินเนี่ยครับโอ้โหโดนดักหนักๆจังหวะบวกนี่หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังเดินได้ครับโอ้ยแทงเข่าขวาสวยด้วยครับเอาละครับในไม่เอาครับในไม่เอาครับขนองศึกเตะซ้ายตีครับแล้วก็โหนสวยเอาเข่าซ้ายขึ้นมาครับขนองศึกเข่าแรกเข่าครับแทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้อ้าวดื้อครับเด็กดื้อครับดื้อถูกทางครับดื้อได้ใจจริงๆครับทางด้านของเพชรศรีนินขยับเดินต่อเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายจะหยุดได้ไหมครับเอาละครับต้องการตำรารับดีๆครับทางด้านของขนองศึกไม่ถอยเยอะด้วยครับต้องบอกว่าสวยงามน่ารักนะครับต้องชื่นชมเลยครับเกี่ยวได้ตัดเอาเพชรศรีนินครับก้นจำเบ้าเลยครับดักแทงซ้ายครับเข่าขวาครับเข่าซ้ายเพชรศรีนินตีซ้ายครับเจอขวาของขนองศึกมาสู้กันต่อมาแลกกันใหม่เพชรศรีนินเดินขนองศึกง้างต่างคนต่างง้างใครออกก่อนขวามาครับไม่เข้าเข่าซ้ายได้ครับตีซ้ายตีขวาครับขนองศึกเพชรศรีนินเด้งตีขนองศึกตีเข่าซ้ายครับสุดๆไปเลยครับมาช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับเอาละครับเพชรศรีนินยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมเข่าขวากระโจนใส่เข้าไปเลยครับโอ้โหถอดหัวใจให้กับท่านผู้ชมเลยครับทางด้านของเพชรศรีนินวันนี้ครับสมราคาแล้วครับขึ้นเวทีเป็นคู่เอกครับโอ้ยเตะหลุดนะครับแข้งซ้ายของขนองศึกเอาละครับมายืดหยุ่นหน่อยครับหมดยกครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักมวยนะครับที่ทำการแข่งขันแผลแตกเข็มละ500บาทดูนะครับชาช็อตสวยๆครับผลงานที่ในยกที่ผ่านมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธจริงๆครับเพชรศรีนินเนี่ยครับแข้งขวาแล้วก็จังหวะจบครับเจอเกี่ยวได้ครับจังหวัดสงขลาครับเงินรายได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจ่ายุทธกองสืบครับซึ่งท่านป่วยอยู่ในเวลานี้นะครับก็ต้องดูแลกันตอนนี้นะครับไปให้กำลังใจจ่ายุทธด้วยนะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเตะซ้ายเอาไว้ครับทางด้านของขนองศึกขยับแม่เพชรศรีนินไม่เดินนะครับมาดูมั่นใจในเกมนะครับว่าที่ผ่านมาทำดีครับเตะซ้ายครับเนี่ยครับพอไม่เดินแล้วจะไปเข้าทางร่องแข้งหรือเปล่าครับเตะซ้ายครับน่าคิดครับคุณผู้ชมครับมวยเดินมวยถอยเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่าครับครับแม่แข้งขวาขึ้นสูงกว่าครับเพชรศรีนินบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจสุดๆนะครับมาถึงตรงนี้ลุ้นกันนาทีต่อนาทีสดๆแล้วนะครับเพชรศรีนินนั้นไม่เดินแล้วครับมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับใน4ยกที่ผ่านมาขนองศึกขยับเข้าหาขยับสร้างจังหวะอยู่ครับแต่ว่าเพชรศรีนินจะเบรกอย่างไรครับน่าสนใจครับขนองศึกขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายครับนะครับต้องโต้ด้วยขวาครับต้องโต้ด้วยนะครับเอาเตะขวาหลุดครับเพชรศรีนินครับยังครับยังไม่พอเอาซ้ายไปอีกทีนึงยกบังได้
ขยับขยับซ้ายครับครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับหมัดซ้ายเอาเตะซ้ายเอาโอ้อายุ่งไปใหญ่นะครับแบบนี้ครับยุ่งไปใหญ่นะครับเอาแข้งซ้ายไปแข้งนี้บังได้นั่นแหละครับเดี๋ยวดูนะครับว่ายกสุดท้ายออกมารับแล้วจะรับได้ดีขนาดไหนครับในขณะที่ทางด้านขนองศึกหัวแข้งซ้ายยาวๆครับจะเปลี่ยนเกมได้หรือไม่น่าสนใจครับโอ้โหบรรยากาศในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าอบอวลไปหมดแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับช่วงท้ายแล้วครับช่วงท้ายๆครับจะออกหน้าไหนออกอย่างไรออกแบบไหนน่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับมุมมองของกรรมการมองอย่างไรครับ1 2 3 4 5เป็นยังไงครับนะตอนนี้นักมวยเชื่อว่าคงจะไม่เข้าแล้วนะครับกรรมการเองก็ได้ไปอธิษฐานสัจวาจาไว้แล้วนะครับเรื่องของความโปร่งใสนะครับสาบานไปด้วยครับภาษาบ้านๆครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนะฮะอยู่ที่มุมมองครับครับก็เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วครับโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับนี่เป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของท่านสจ.วิชิตด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคุณภาพมากๆคู่หนึ่งเลยครับของรายการในวันนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยทุกวันอาทิตย์เจอกันเวลา 12:15 นทาง PPTV HD ช่องหมายเลข36แห่งนี้ครับสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวไปดูครับคุณผู้ชมครับว่ามุมมองของกรรมการด้านล่าง3ท่านมองยังไงครับกรรมการพงศักดิ์ไปละม่อมครับรวบรวมคะแนนให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบลาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายวรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ไปไหนครับเพชรศรีนินครับเพชรศรีนินทีเด็ด99ครับโอ้โหเขาทำได้อีกแล้วครับครับบิ๊กชนะคะแนนทางด้านของขนองศึกก่อกรรมนาถไปแบบดุเดือดเข้มข้นเร้าใจนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด